สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและนี่ก็คือรายการ Joy of Sharing นะครับซึ่งออกอากาศทางพอดแคสต์บอมชัยฤทธิ์อินเจริญรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้มานั่งอัดเสียงเพราะว่าอีกสักประมาณ2สัปดาห์ครับประมาณ25ครับเมษายนผมก็จะได้ไปออกรายการทางช่อง3เป็นรายการธรรมะครับทางโปรดิวเซอร์ครับเขาก็จะต้องมาสัมภาษณ์เราก่อนเพื่อเอาเนื้อหาบทสัมภาษณ์ของเราเนี่ยไปทำเป็นสคริปต์เตรียมให้กับทางพิธีกรเขาใช้พูดคุยในรายการเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองติดตามฟังกันดูครับจำได้คือที่บ้านจะมีคู่มือมนุษย์เล่มหนาฮะก็จะมีเล่มหนาซึ่งผมก็อ่านเล่มนั้นแหละตั้งแต่เด็กเราก็สนใจว่ามันคือคู่มือมนุษย์มันมีคู่มือด้วยคือมันเหมือนคู่มือตู้เย็นอะไรประมาณป.2ครับคือประมาณป.2เนี่ยผมเนี่ยก็ตื่นวิ่งตอนเช้าแล้วก็ปรากฏว่าไปวิ่งรวมกับกลุ่มเด็กโตก็มีอยู่วันหนึ่งโดนบังคับโดนขู่ครับแกล้งครับให้ผมอ่ะไปซื้อหนังสือโป้ที่แผงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อายมากแล้วผมก็ยื่นตังค์แล้วก็คว้าหนังสือโป้เนี่ยนวลนางอะไรสักอย่างนึงอ่ะคว้าปุ๊บออกมายื่นให้เลยให้พี่มันเดี๋ยวมันไม่ให้เข้าแก๊งก็บอกอ้าวมึงเอาไปแล้วบอกมึงซื้อหนังสือโลกทิพย์มาทำเหี้ยอะไรเนี่ย มันวางอยู่ข้างกันนะพี่ ผมบอกว่าอายเสร็จปุ๊บมันก็บอกมึงเอาไปเลยกูเอาตังกูมาคืนอะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็เป็นหนังสือธรรมะเล่มแรกในชีวิตโลกทิพย์ผมก็ไปอ่านเฮ้ยแม่งสนุกว่ะหนังสืออะไรวะเนี่ยคือแบบหลวงพ่อนั่งปฏิบัติธรรมในถ้ำมีพยานหน้าใช่ๆพี่ผมติดเลยนะผมติดโลกทิพย์เลยผมซื้อทุกเล่มแม่ไปตลาดแม่ถามว่าหนังสืออะไรไม่รู้เอาอะไรไม่รู้ผมบอกว่าเอาโลกทิพย์ผมอ่านโลกทิพย์ควบคู่ไปกับคู่มือมนุษย์เพราะผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบคือไม่เข้าใจว่าคู่มือมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบโลกทิพย์คือมันสนุกอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันใช่คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเป็นธรรมะอีกมุมนึงที่เราแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันไม่ใช่สี่ยอดกุมารที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่านโลกทิพย์เนี่ยมันทำให้ผมเข้าสู่การนั่งสมาธิผมจำได้ถึงทุกวันนี้เลยว่าหนังสือโลกทิพย์หน้าที่เขียนว่าทหารอากาศขับเครื่องบินเจ็ตผ่านวัดดอยแม่ปังหลวงเห็นหลวงปู่แหวนขวางเครื่องบินอยู่ท่านนั่งสมาธิอยู่ข้างล่างแล้วลึกเสียงไปกวนท่านผมแบบเฮ้ยนี่เจ๋งว่ะครูเอามานั่งสมาธิก็นั่งมาเรื่อยๆครับนั่งๆเลิกๆเพราะว่าก็เด็กอะเนาะฮิตแต่ว่ามันก็มีชั่วโมงพุทธศาสนาเขาก็กะให้เรากลับมานั่งอีกมันก็อยู่อย่างนี้ครับนั่งๆเลิกๆนั่งๆเลิกๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอเราโตมาครับเราก็กลายเป็นคนติดนั่งสมาธิค่ะเพราะว่าเรานั่งมาได้ตลอดนะครับนั่งแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆใช่ครับก็รู้สึกว่าเออนั่งสมาธิมันก็ดีตรงที่เวลามีคนบอกว่ากูอยู่เฉยๆไม่ได้อะแต่เรารู้สึกว่าอ้าวกูอยู่ได้นะนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งชอบเลยอะไรเงี้ยนั่งนิ่งๆมองนู่นมองเนี่ยทำได้แล้วพอโตขึ้นเนี่ยมันมีคำที่เราได้ยินว่าอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อยู่กับตัวเองหรือสิ่งที่เราอ่านในหนังสือของอาจารย์พุทธทาสคู่มือมนุษย์เนี่ยเวลาเรานั่งเฉยหรือเวลาเรานั่งสมาธิเราก็เอามาทบทวนมานั่งคิดอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้เหรอมันได้แล้วมันอะไรเงี้ยครับช่วงผมยังเด็กเนี่ยแม่ยังไม่มีน้องผมก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยมันก็เป็นนิสัยที่ทำให้ผมเนี่ยอยู่คนเดียวได้แล้วก็เหมือนมีสมาธิมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราต้องเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวประมาณเนี้ยครับแต่มันก็ยังไม่ได้มีคุณภาพมากแต่ว่าเราก็เริ่มมีนิสัยในการที่จะอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองได้แล้วใช่แล้วก็อาจถึงเราจะฟุ้งซ่านแต่เราก็เป็นฟุ้งซ่านในเชิงที่แบบเริ่มเอาเรื่องที่เราเคยอ่านเนี่ยมาขบคิดมาถ้าเป็นภาษาสมัยนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของวิปัสสนาเนาะตั้งคำถามสืบค้นอะไรประมาณนี้ครับจนพอเริ่มช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เกือบจะหลุดละเกือบจะหลุดแต่ว่าก็ดีครับที่แบบคนไทยเราก็ใช่ม.ปลายครับม.ปลายครับใช่ก็โชคดีที่เราเป็นคนไทยเนาะเราต้องบวชให้แม่ผมก็ได้บวชกับ
กับหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวันที่โคราชครับหลวงพ่อตอนเป็นรุ่นสุดท้ายเลยครับแล้วก็เริ่มทำให้เราอ่ะกลับมาแท็กนี้คือเหมือนมันจะดึงเราออกแล้วโลกมันจะดึงเราออกไปแล้วก็ได้กลับมาเฮ้ยเราก็ได้มาฝึกแบบจริงจังเลยฝึกแบบมีครูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช่มีครูบาอาจารย์เป็นสายวัดป่าเริ่มอ่านมากขึ้นเพราะว่าก็โดนบังคับให้อ่านแล้วก็ที่พระที่วัดที่คุมห้องสมุดก็เป็นเพื่อนของพ่อหลวงพี่ชั้นก็บังคับให้อ่านก็อ่านเยอะๆอะไรเงี้ยทำงานเยอะๆอ่านเยอะๆให้เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วกลางคืนก็นั่งสมาธิก็จะได้มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนั้นนะครับเป็นทริคที่ผมได้อ่ะเยอะมากฮะเสร็จปุ๊บก็รู้เลยว่าเฮ้ยเข้าสมาธิทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยเพราะว่าแบบใช่ครับมีสอบอารมณ์มีอะไรเงี้ยครับครับก็เริ่มได้มุมของการนั่งสมาธิแล้วก็รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วจากตรงคือตอนนั้นรู้สึกเลยว่าผมรู้สึกผ่อนคลายมากในการที่ได้นั่งสมาธิตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมมีที่ยึดเหนี่ยวครับผมมีที่ยึดเหนี่ยวผมรู้วิธีดึงตัวเองกลับมาแต่ผมยังแยกธรรมะออกจากชีวิตมันเหมือนถ้าธรรมะเป็นเสาอะครับเป็นเสาหลักอย่างที่ผมบอกอะผมก็จะเดินหนีจากเสาเนี้ยแล้วผมก็จะมายึดมันใหม่มันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นตัวมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมยังไม่เข้าใจฮะผมยังไม่เข้าใจผมคิดว่าอ๋อนั่งสมาธิก็คือนั่งสมาธิธรรมะเวลาใช่นั่งว่างก็มาศึกษาธรรมแต่ผมไม่สามารถที่จะประยุกต์ธรรมะมาใช้โกรธก็คือโกรธสุดๆไม่คนละเรื่องกันเลยครับโกรธก็คือโกรธสุดๆอย่างเงี้ยคนละเรื่องเลยธรรมะสมาธิก็มานั่งอย่างเงี้ยจนแบบผมเคยโกรธตัวเองด้วยความที่แบบผมเคยโกรธธรรมะด้วยความแบบทำไมเราเห็นความโกรธแต่เราจัดการอะไรมันไม่ได้และเราก็ยังเห็นความคาตาว่าเราระเบิดความโกรธเนี่ยใส่คนอะไรเงี้ยทำไมมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยผมก็แบบผมก็แล้วกูจะศึกษาทำไปเพื่ออะไรเนี่ยผมก็แบบกระทั่งก็เป็นอย่างเงี้ยครับก็มาตลอดแต่ก็ไม่ทิ้งคือไม่ทิ้งนี่แปลว่าบางทีก็เมินหนีมันเลยนะครับเมินหนีมันแล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยครับคือมันก็แปลกอย่างนึงอย่างมีครั้งนึงอ่ะผมเมินหนีมันแล้วผมก็แบบก็ไปเจอหนังสือท่านอาจารย์เขมานันทะไปเจอหนังสือเสร็จปุ๊บผมก็เฮ้ยเจอเป็นกวีก่อนแล้วเราก็มาอ่านแล้วก็อ่านเขาก็มารู้อ๋อท่านเคยบวชกับพระอาจารย์พุทธทาสเอ๊ะทำไมต้องมาเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยเราก็อ่านเสร็จแล้วก็ไปดูว่าท่านปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเราก็เฮ้ยมีแบบนี้เลยเหรอเอามั่งก็ปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวบ้างตอนนั้นถ้าย้อนไปอ่ะก่อนสิบประมาณ10/11/12ผมไม่แน่ใจนะครับมันเป็นวันที่ยายผมมาเสียยายคือผมมาโตมากับยายเลี้ยงผมที่บ้านนอกแล้วผมก็รักยายมากๆแล้วก็เพราะยายเลี้ยงใช่ไหมครับแล้วก็วันนั้นน่ะยายจะเสียแล้วผมก็แบบไปอยู่กับยายแล้วยายก็บอกว่าบอมยายเจ็บมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยายเจ็บเป็นมะเร็งผมก็อยู่กับยายแบบยายเหม็นมากครับแล้วผมก็ไปบีบมือยายผมก็บอกยายตามลมหายใจด้วยกันหน้าอะไรเงี้ยเราก็แบบใช้ทุกอย่างที่เรามีใช่ครับก็แบบใช้ทุกอย่างที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่เราก็กลัวแบบกลัวเสียยายไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอตอนนั้นผมกลัวตายเลยครับตอนนั้นนะผมกลัวตายเลยอ่ะคือพอผมเห็นความตายของยายอ่ะผมเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนเรามันสักวันหนึ่งอ่ะเราต้องไปนอนอยู่แบบยายอ่ะเราต้องทรมานแบบยายอ่ะเราต้องหาที่พึ่งแล้วเราก็ต้องไปคนเดียวแบบยายผมก็แบบเห็นตัวเองบนนั้นคือก็แบบก็รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยแต่ผมก็ไม่ได้นึกธรรมะแต่ผมรู้สึกว่านั่นน่ะเป็นวันที่พี่ถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวตายถ้าขยายจริงๆอ่ะ
คือผมไม่ยายไม่ได้แบบขนาดตายไปเลยแต่ผมรู้สึกว่ายายทรมานมากยายคือคนที่ไม่เคยพูดว่าเจ็บให้ผมได้ยินเลยตลอดชีวิตและยายแบบยายทรมานมากๆแล้วก็แบบขนาดฉีดมอร์ฟีนไปแล้วอ่ะยายก็ยังเจ็บผมกลัวเจ็บมากกว่ากลัวตายนะพี่จริงคือความเหมือนมันความจริงกระโดดถีบมันเหมือนความจริงมันกระโดดถีบหน้าเลยว่าวันหนึ่งเราหนีไม่พ้นสภาพนี้แน่ๆยังครับจนคือตอนนั้นมันเหมือนเราหาวิธีปฏิบัติให้มันก้าวหน้ามากกว่าเสร็จแล้วก็จนกระทั่งมาสักประมาณ10ปีเนี่ยครับเราก็มาทำภาคสังคมครับใช่ครับย้อนไปเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยครับเราใช่ครับผมก็เริ่มก้าวเข้ามาทำงานภาคสังคมเพราะว่าทำไปตีมไปบริจาคอะไรประมาณนี้ก็เริ่มรู้จักว่าอ๋อมันมีการบริจาคนู่นนี่นั่นจนกระทั่งวงก็มารู้จักหน่วยงานที่ชื่อว่าธนาคารจิตอาสาครับเขาก็ชวนเราไปอบรมโครงการ Training for the Trainer ซึ่งก็แบบเหมือนเอาหลักสูตรของทางจิตปัญญาเข้ามาแอพพลายนะก็คือใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ในการเข้าถึงความจริงคำสอนธรรมะอะไรประมาณนี้แต่เขาจะพยายามเลี่ยงตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเปิดให้ทุกศาสนาเนี่ยใช่ครับพี่ทีเนี้ยตรงเนี้ยผมเก็ตเลยเพราะว่าเฮ้ยพอเรามีพื้นตรงนี้นั่นรู้สึกว่าเราเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านหลายๆอย่างนั่นหมายถึงเราใช้การทำงานเป็นฐานการเรียนรู้ธรรมะก็ได้สิแล้วที่ผมไปค้นพบทางของตัวเองเลยคือมันมีวิชาหนึ่งในการอบรมเราอบรมหลายเดือนมากครับวิชาหนึ่งมันคือ deep listening คือการฟังอย่างลึกซึ้งซึ่งมันมี4ระดับเนี่ยเขาอธิบายไปปุ๊บพอผมมาปฏิบัติเฮ้ยมันคือนั่งสมาธิผมใช้เรื่องนี้ผมใช้เรื่องการฟังในขณะที่ผมใช้ชีวิตปกติเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วผมก็เริ่มขยับเฮ้ยพอเราฟังได้คุณภาพที่มันดีขึ้นเราก็เริ่มใช้ในการทำงานแบบอื่นได้แล้วเมื่อก่อนก็อุ้ยตามล่าหาอาจารย์ไปหมดสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอธิบายแล้วเราเข้าใจคนอื่นอาจจะบอกว่างงอะไรผมไม่รู้แล้วผมอ่านอาจจะอ่านตั้งแต่เด็กแต่ผมรู้สึกว่าผมอ่านและเข้าใจพอผมเข้าใจผมไม่อ่านของอาจารย์ท่านอื่นแล้วเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าภาษาของท่านเหมือนคำที่ท่านใช้อ่ะมันแปลว่าอะไรผมเริ่มเข้าใจเช่นเหมือนอาจารย์พูดว่าตัวกูอ่ะกูรู้และกูของอาจารย์กับกูหลวงพี่ไพศาลเนี่ยคนละแบบกันนะอะไรสมมติเนี่ยครับเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมก็อ่านอยู่ของอาจารย์สองท่านก็คือของหลวงพี่ไพศาลกับเนี่ยของอาจารย์พุทธทาสเชิงปฏิบัติเชิงในชีวิตประยุกต์เนี่ยอ่ะฟังหลวงพี่ไพศาลแต่ว่าของหนังสือเนี่ยเราก็มาค้นแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันถ้ามันเอ๊ะมันคลางแคลงใจก็พระไตรปิฎกไปเลยจบครับก็มี2ด้านนะครับจริงๆมันมี3อ่ะครับก็คืออย่างแรกเลยครับบอมก็จะนึกถึงว่าเสียสละก็คือบอมจะเห็นคุณค่าของตัวเองได้ชัดเวลาที่บอมทำอะไรให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเหมือนทุกวันเนี้ยที่เราทำนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณค่าเรามันอยู่ที่การทำอะไรเพื่อคนอื่นทีนี้อันที่2ก็คือว่าไม่ว่าจะกระทบกับอะไรมันจะมี2อย่าง2กับ3คือว่าเราจัดการภายในคือจัดการใจเราก่อนนะครับนอกจากข้างนอกคือข้างนอกเราก็จัดการเช่นสมมติว่าเราคุยกับคนเนี้ยแล้วประชุมกันเนี่ยแล้วเขาแบบพูดไม่รู้เรื่องเงี้ยโอเคเราจัดการข้างในก่อนเราจัดการก่อนว่าเฮ้ยใจมันจิตมันสื่อมันแสสายไปปรุงแต่งตรงนั้นเองเนี่ยเราจัดการจิตเราก่อนมั้ยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับละกับเราเลยนะเราปรุงของเราเองจัดการเราก่อนให้มันนิ่งให้มันสงบก็ใช่คือเราก็ใช้วิชาสมัยที่เราไปเรียนกับหลวงพ่อพุทธนั่นแหละครับว่าอ๋ออาจารย์สอนแบบนี้ใช่เราก็เริ่มสงบเรารู้แล้วแหละว่ามันมีผัสสะอะไรมากระทบอายตนะเนี่ยเราเริ่มวิเคราะห์ได้เลยเราเห็นภาพเร็วเลยเพราะว่าพอเราไวปุ๊บเฮ้ยเราโกรธอยู่โกรธเพราะอะไรเห็นปุ๊บพอเราจัดการข้างในสงบได้เราก็บอกก็การจัดการภายนอกอย่างที่บอกแหละครับมันเชื่อมโยงกับเมื่อกี้เนาะเราจัดการข้างในใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถบอกโจได้ว่าเฮ้ยโจพี่อ่ะโกรธนะพี่โกรธเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยบางคนเนี่ยบางทีมันขาดมิติ
เราพุ่งไปข้างนอกก่อนจัดการข้างนอกก่อนก็เป็นแบบที่พี่เกศบอกก็กลายเป็นว่ามึงไม่ทำอย่างนี้กับกูเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องอ้างอิงอาจารย์พุทธทาสแหละว่าผมก็ทำทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยเพื่อสิ่งเดียวก็คือว่าตกกระไดพลอยโจรตกกระไดพลอยกระโจรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นวิธี1ใน2วิธีของการดับไม่เหลือที่อาจารย์พุทธทาสแนะนำก็คือถ้าเรามีสติรู้ทันตัวกูที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายที่จิตเราจะดับเราก็จะได้ดับไม่เหลือครับก่อนตายผมเตรียมแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้กังวลกับไวรัสกับโคโรนาไวรัสเพราะผมเตรียมตลอดเวลาอยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ผมจะตายถ้าเมื่อไหร่ผมเป็นแบบยายผมจะต้องตกกระไดพลอยกระโจนให้ได้แค่นั้นเองผมกลับมองว่าโควิดน่ะทำให้เรามีสติมากขึ้นถ้าเราเอาความกลัวออกไปเราจะเห็นความงดงามในโควิดได้เยอะมากเราเข้าใจคนมากขึ้นเราเห็นใจหมอมากขึ้นเราต้องมาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมีความงดงามเกิดขึ้นมากมายในโควิดมันไม่ใช่มีความน่ากลัวอย่างเดียวแต่เราให้ที่มิจฉาทิฏฐิอะไรพวกนี้มันมาครอบงำเราจนเราแบบกลัวกันมากจนเกินไปทั้งนั้นจริงๆอย่างที่พี่เก่งบอกเลยว่าความตายมันมีอยู่ทุกลมหายใจอยู่แล้วอ่ะมันก็ซ่อนอยู่อ่ะมันจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไม่ได้ไวรัสพามาแล้วคุณจะต้องตายซะเมื่อไหร่ผมก็เลยไม่ได้มองโควิดว่ามันจะนำมาซึ่งความตายผมว่าโควิดเนี่ยมันมาสอนเราเรื่องอุปทานได้ชัดมากความยึดมั่นเนี่ยเราเห็นเลยว่าถ้าเกิดเราตั้งสติแล้วเราบอกตัวเองว่าเราไม่สามารถไปใช้ชีวิตแบบเก่าได้แล้วเราต้องอยู่ในบ้านนะชีวิตปัจจุบันนะเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปล่อยความยึดมั่นว่าโอ้โหไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเลยไม่ได้เนี่ยแค่นี้มันก็สอนเรามากๆแล้วว่าก็เราก็อย่าไปยึดมันสิว่าเมื่อก่อนเราเคยอยู่แต่นอกบ้านนะเราก็ปรับตัวแล้วก็ไม่ยอมรับนั้นเราก็ใช้ชีวิตที่เราควรจะเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางธรรมะของผมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้ก็ได้นะครับหรือก็จะตอบกลับมาหรือทักทายอะไรก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ฟังก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้จักเราซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ